มคะพันชีพันชิตาเมธิภาชัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Bangkok Happiness for All รายการที่จะพาคุณผู้ชมและนักท่องเที่ยวนะคะไปเยี่ยมชมสถานที่ดีๆรวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้รายการของเรานะคะเอาใจท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการเดินทางไปสักการะบูชาและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพันมีอีกหนึ่งที่ที่จะมาแนะนำค่ะนั่นคือตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์โชคชัย4เขตลาดพร้าวค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครค่ะกราบนมัสการหลวงย่าค่ะด้านหลังของพันนะเห็นเป็นพระแม่กวนอิมนะคะองค์นี้นี่สูงกี่เมตรคะสูง8เมตรมี4พระองค์อ๋อมี4องค์รอบพระมหาเจดีย์องค์นี้นี่แกะสลักด้วยไม้หรือเปล่าด้วยไม้แหละเมืองจีนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม้หอมอ่ะจันหอมจากเมืองจีนเลยจากเมืองจีนเลยแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วนะคะพระแม่กวนอิมดีให้พรด้านใดบ้างคะหลวงย่าคะจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะสอนเราเรื่องว่าไม่ใช่จุดธูป3ดอกขอพรแล้วจะรวยเลยจะไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นคืองมงายค่ะคือคนเราต้องมีความกตัญญูผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วต้องขยันหมั่นเพียรเป็นคนดีมีคุณธรรมเมตตาธรรมคือทุกสิ่งต้องอยู่ที่การกระทำเราแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังต้องหมั่นเพียรด้วยตัวเองท่านก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันขยันซื่อสัตย์เป็นคนดีก็คือมาขอพรจากท่านคือมาขอกำลังใจในการทำดีต่อไปท่านก็จะให้พรเราว่าเข้มแข็งนะเข้มแข็งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเดินขึ้นพระมหาเจดีย์แล้วรู้สึกเมื่อยนะคะพันแนะนำให้คุณผู้ชมมานั่งพักที่บริเวณนี้ก่อนกับสวนหินล้านปีแบบจีนแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่นี่จะประกอบไปด้วยรูปปั้นและรูปแกะสลักมากมายนะคะอาทิเช่นรูปปั้นพระแม่กวนอิม108ปางรวมไปถึงรูปปั้นและรูปแกะสลักของบรรดาเหล่าเซียนและเทพอื่นๆอีกมากมายค่ะอยู่ที่ถนนลาดพร้าว53หรือโชคชัย4แยก39ค่ะคุณผู้ชมสามารถเดินทางระบบล้อโดยรถเมล์สาย8 27 44 92 122 126 137และ145มาลงที่3แยกโชคชัย4และต่อรถ2แถวเล็กเข้ามาส่วนการเดินทางระบบรางนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะขึ้นรถไฟใต้ดิน MRT มาลงที่สถานีลาดพร้าวแล้วนั่งรถโดยสารประจำทางสายลาดพร้าวเข้ามาค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวคุณสามารถแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครให้เราได้รับทราบกันนะคะไม่แน่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่มีโอกาสไปท่องเที่ยวกับกรุงเทพมหานครซึ่งเราจัดขึ้นกันถึง5ทริปด้วยกันค่ะกติกาการร่วมสนุกจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะกติกาง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมเขียนถึงสถานที่หรือเส้นทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่คุณผู้ชมประทับใจพร้อมบอกเหตุผลประกอบมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ทางรายการจะมีของที่ระลึกมอบให้กับทุกท่านค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังทำการคัดเลือกผู้ที่โชคดีที่จะได้มีโอกาสไปร่วมทริปกับเราที่จัดขึ้นถึง5ครั้งด้วยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมทริปกับเราก็ได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วพบกับรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครได้ในครั้งหน้าวันนี้พันชีพันชิตาเมธิภาชัยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร